มาถึงคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยมันจะพูดถึงกรณีปัญหาในโจทย์ของ2มิติถ้าเราต้องการที่จะรวมโมเมนต์เข้าด้วยกันมันมีโมเมนต์หลายตัวเนาะโมเมนต์ที่เกิดจาก F1 นะครับระยะแขนโมเมนต์ F2 ระยะแขนโมเมนต์ F3 ระยะแขนนะให้ดูก่อนเมื่อกี้คลิปก่อนหน้านี้สอนไปว่าวิธีการดูทิศทางของโมเมนต์บวกโมเมนต์ลบทำยังไงใช้กดมือขวานะครับใช้กดมือขวาอย่างเช่นทิศทางของ F1 นะครับทิศทางของ F1 ทิศทางของ F1 มีทิศทางแบบไหนนะครับเป็นบวกหรือเป็นลบนับ1นับ2นับ3คนที่ตอบบวกถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางของ F2 เราเห็นไหมครับว่าทิศทางของ F2 มันเป็นทิศทางตามเข็มนาฬิกาถ้าใช้กดมือขวามันพบว่าทิศทางมันจะพุ่งลงหรือพุ่งเข้าไปในกระดานเพราะฉะนั้น M2 M2 หรือโมเมนต์ของจาก F2 คูณด้วยระยะ D2 มันจะมีค่าเป็นลบนะครับแล้วก็ส่วน M3 ให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิม1 2 3มีค่าเป็นบวกถูกต้องครับเพราะว่าทิศทางมันเป็นไงทวนเข็มนาฬิกานะครับหรือถ้าเกิดเราใช้กดของมือขวาเราจะพบว่าทิศทางมันพุ่งออกจากกระดาษโอเคนะครับพอเราได้แบบนี้นะครับเราคำนวณได้ M1 M2 M3ทิศทางถ้าดูในระบบของ3มิติเนาะถ้าอาจารย์วาด3มิติขึ้นมาทิศทางของมันก็จะมี M1 เดี๋ยว M1 เป็นบวก M1 แล้วก็เปลี่ยนสีมี M2 นะครับเป็นลบแล้วก็มี M3เป็นบวกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางที่มันเกิดขึ้นมันก็จะอยู่ในแนวแกนนี้นะครับแกน Z เนาะมันก็จะสามารถจับมันมาบวกลบกันได้เลยนี่คือกรณีที่โมเมนต์ที่เกิดขึ้นมันอยู่ในแนวแกนเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกดทำหาแรงโมเมนต์ลับออกมาได้นะครับด้วยการบวกโมเมนต์นะครับแบบนี้โมเมนต์ Moment ที่เกิดขึ้นก็ได้แบบนี้เนาะอย่าลืมว่าทิศทางของ M2 เนาะมันก็จะมีค่าเป็นลบให้จัดการแบบนี้นะครับพอเรามาดูตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถมาทำโจทย์ชุดนี้ได้นะครับมาทำโจทย์ชุดนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโจทย์ชุดนี้กันนะครับในโจทย์ชุดนี้เขาถามว่ายังไงในโจทย์ชุดนี้เขาบอกว่าจงในแต่ละรูปใน4ขีด4เนี่ยจงคำนวณหาโมเมนต์รอบจุด0จุด O นะครับจุด O ซึ่งง่ายมากเพราะเรารู้อยู่แล้วสูตรการหาโมเมนต์มันคืออะไรแต่เขาอยากให้เราลองพิจารณาดูเครื่องหมายนะครับให้พิจารณาดูทิศทางของโมเมนต์นะนั่นคือประเด็นหลักๆของโจทย์ข้อนี้อ้าวยังดูข้อที่1หรือ A แล้วกันชุด A นะครับชุด A ชุด A คราวนี้นะครับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นโมเมนต์รอบจุด0จะเท่ากับเท่าไหร่ครับโมเมนต์คือแรงคูณด้วยระยะทางแต่แรงตัวนี้มีค่าทำให้เกิดทิศเป็นบวกหรือเป็นลบนับนะครับ1 2 3เป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเขียนลบ100คูณด้วยระยะที่ตั้งฉากนี่คือแนวของแรงแนวของแรงระยะที่ตั้งฉากนะครับปึ้งวิ่งมาตั้งฉากก็คือ2เมตรตามที่เขาเขียนเอาไว้นะครับก็คูณ2เราใส่หน่วยเข้าไปด้วยนะเราจะได้ดูเข้าใจมากขึ้นนะ
100นิวตันคูณด้วย2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาก็จะได้เท่ากับลบ200นิวตันเมตร200นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องหมายลบเราเข้าใจว่าทิศทางมันตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าเกิดเราเขียน200เฉยๆแบบนี้ให้เราใส่ทิศทางให้ชัดเจนว่าทิศทางเป็นแบบนี้นะครับดู B บ้างชุด B ชุด B จะเริ่มแปลกๆนะครับบางคนอาจจะงงว่าระยะของมันคือตรงไหนกันแน่นะบางคนก็จะมาแบบนี้ปึ๊บระยะตั้งฉากทำยังไงมันจะตั้งฉากว่ากับตัวนี้เราก็มางงแล้วก็มาฟิกอยู่ที่ตัวลูกศรตัวนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้แบบนี้เป็นแนวคิดที่ยังสับสนและผิดอยู่ทำยังไงเราต้องลากแนวของแรงขึ้นมาก่อนแนวของแรงก็คือแนวนี้คอนเซปต์ของอาจารย์บอกว่ายังไงจากจุดหมุนจุดนี้ไปหาอะไรครับจากจุดหมุนไปหาแนวของแรงก็นี่ครับจากจุดหมุนวิ่งไปหาแนวของแรงตั้งฉากกับแนวของแรงนี่เพราะฉะนั้นระยะดีของโมเมนต์ตัวนี้หรือแขนของโมเมนต์ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ 0.75 เมตรโอเคไหมครับทิศทางบอกอาจารย์ให้ด่วนๆเลยนะครับโมเมนต์ของตัวนี้รอบจุดศูนย์เท่ากับบวกหรือลบครับใช้กดมือขวาปุ๊บลบ50นิวตันคูณกับระยะทางไม่ใช่2เมตรไม่ต้องแตกแรงไม่ต้องแตกระยะอะไรทั้งนั้นมันคือคูณด้วย 0.75 เมตรซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 37.5 นะครับลบ 37.5 นิวตันเมตรถ้าเราเขียนแบบไม่มีเครื่องหมายเราก็เขียน 37.5 นิวตันแล้วก็ใส่ทิศทางตามเข็มนาฬิกาเข้าไปนะครับเริ่มเห็นไหมมันเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นส่วนใหญ่โมเมนต์เนี่ยจะมีความซับซ้อนในเรื่องของแขนของมันนะครับเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้มาดู C บ้างโอ้ยิ่งไปเยอะเลยนะอะไรบ้างไม่รู้นะครับมาดูต่อสำหรับข้อนี้นะเรามาดูว่าคอนเซปต์ที่อาจารย์วางไว้ให้ยังจะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะอันดับแรกเราต้องการแนวของแรงเขียนแนวของแรงขึ้นมานี่คือแนวของแรงระยะแขนของโมเมนต์คือระยะจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวของแรงจุดหมุนจุดนี้จุดโอตรงนี้นะครับวิ่งมาตั้งฉากตรงนี้ตั้งไหมไม่ตั้งไม่ตรงนี้คือตั้งฉากนะครับตั้งฉากนี่คือ D สีเขียวทั้งหมดนี่คือ D ระยะ D นะครับส่วนสีแดงคือแนวของแรงแนวของแรงเพราะฉะนั้นระยะ D มีค่าเท่าไหร่เราต้องหาทีนี้โจทย์เนี่ยเขาใจดีเนาะเขาใจดีนะเขาหาตัวนี้มาให้เรานะครับหามาให้เราแล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องให้ตรงนี้เรามาก็ได้ไอ้2คอส30องศาเนี่ยไม่ต้องให้มาก็ได้เพราะอะไรขอลบตรงนี้นะครับเพราะระยะนี้2ฟุตเขาก็ให้มาแล้วนะครับมุมนี้ก็ให้มาแล้วเราแตกคอสลงมามันก็เป็นระยะนี้นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้โมเมนต์ที่รอบจุดศูนย์จะเท่ากับแรงก็คือ40ปอนด์นะครับคูณด้วยอะไรอ่ะ40ปอนด์เป็นบวกเป็นลบเดี๋ยวจับเวลาอีกนะนับ1 2 3เป็นบวกเป็นลบครับเป็นลบเพราะทิศทางมันพุ่งลงไปในกระดาษนะครับเป็นลบ40คูณด้วยระยะ
คืออะไรทีนี้ระยะจะนิดนึงนะมันก็จะงงนิดนึงระยะเนี่ยคือระยะดีตรงนี้เนาะที่เราหาไว้ตั้งแต่แรกนี่คือระยะดีนะครับเพราะฉะนั้นระยะดีมันก็คือระยะ4ฟุตมาบวกกับ2คอส30องศานะครับเพราะฉะนั้นก็คูณกับ4คูณเอ้ยไม่ใช่คูณบวกด้วย2คอส30องศานะครับฟุตหลังจากนั้นเราคูณออกมาจะได้อะไรกดเครื่องคิดเลขตุ้มคูณออกมาจะได้2ลบ229ปอนด์ฟุตมีทิศทางตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นเราเขียนใหม่ได้229ปอนด์ฟุตทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับนี่คือการคำนวณหานะครับดูข้อต่อไปเอามางอมางอกมาแงกเลยแต่คอนเซปต์มันก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับมางอยังไงก็แล้วแต่คอนเซปต์ของอาจารย์อันดับแรกคือเขียนอะไรเขียนแนวของแรงขึ้นมาให้เรียบร้อยนี่คือแนวของแรงนะครับหลังจากนั้นจากจุดหมุนคือจุด O ไปหาตั้งฉากกับแนวของแรงโอ้ยอย่างนี้ตั้งฉากไหมไม่ยังไงอ่ะถึงจะตั้งฉากนี่ตั้งฉากเกี่ยวอะไรไม่ใช่แนวของแรงวิ่งไปหาแนวของแรงนี่ครับคือระยะตั้งฉากโอเคไหมครับนี่คือระยะดีนั่นเองเพราะฉะนั้นดีคือตรงนี้นะครับเราก็คำนวณได้จากไหนเหมือนข้อเมื่อกี้เลยคอนเซปต์ไม่ต้องมีตรงนี้เราก็ทำได้แต่เขาให้มาก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณที่ให้มาในโจทย์นะในโจทย์ชีวิตจริงไม่มีนะครับชีวิตจริงหรือในข้อสอบไม่มีหรอกใจดีแบบนี้นะครับเขาให้ตัวนี้มานะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็โมเมนต์ของเรารอบจุดศูนย์จะเท่ากับแรงก็คือ60มานับทีนี้มานับกัน60ตัวนี้เป็นบวกหรือเป็นลบมันทำให้เกิดหมุนรอบจุด M เนี่ยมันเป็นบวกหรือลบมาดูนะรอบจุด M 60ปอนด์เนี่ยเป็นบวกหรือลบนับ1 2 3เป็นบวกนะครับเป็นบวกนะโอเคนะเป็นบวกนะครับก็ทิศทางมันทวนเข็มนาฬิกาแล้วมันพุ่งออกจากกระดาษถ้าเราวิเคราะห์จริงๆมันพุ่งออกจากกระดาษนะครับมันพุ่งออกจากกระดาษเพราะฉะนั้นถือว่ามันมีทิศทางเป็นบวกนะครับเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็เอา60คูณกับระยะดีที่เราได้เนี่ยระยะดีที่เราได้ตรงนี้นะครับก็มีค่าเท่ากับนี่เขาแตกมาให้แล้วเนี่ยเขาแตกมาให้เรียบร้อยแล้วใจดีเหลือเกินนะแตกจากนี่ปุ๊บมานี่นี่ได้ระยะตรงนี้นะครับได้ระยะตรงนี้ขึ้นมาเท่ากับ1ทราย45ฟุต1ทราย45ฟุตนะครับกดเครื่องคิดเลขคูณปั้งออกมานะครับสิ่งที่จะได้ก็ได้เท่ากับ 42.4 ปอนด์ฟุตนะครับมันเป็นบวกเนาะเราก็เขียนทิศทางให้มันเลยนะครับแบบนี้ทิศทางเป็นบวกมันมีหลายข้อนะมาดูข้อต่อไปนะครับข้อ E บ้างนะครับใช้คอนเซปต์เดิมนะครับใช้คอนเซปต์เดิมลากอะไรก่อนถ้าเรียนไปด้วยตอบไปด้วยมันจะไม่ง่วงนะครับใช้คอนเซปต์เดิมลากอะไรขึ้นมาก่อนคอนเซปต์ของอาจารย์เติ้ลลากแนวของแรงขึ้นมาไหนล่ะแนวของแรงอ่ะแนววิ่งไปทางนี้ใช่ไหมซัดไปเลยปึ้งนี่คือแนวของแรงจุดหมุนอยู่ไหนจุดหมุนอยู่นี่นะครับจุดหมุนอยู่นี่จุดหมุนอยู่นี่จ้าไปจากจุดหมุนไปหาแนวของแรงอย่างนี้ไหมไปละไปละไปหาแนวของแรงอย่างนี้ไหม
แล้วมันจะตั้งฉากตรงไหนมันจะตั้งฉากตรงไหนก็นี่ครับตั้งฉากนี่ตั้งฉากตั้งฉากแบบนี้คือตั้งฉากเพราะฉะนั้นระยะดีมันคือนี่ระยะดีจากนี่มาถึงนี่นี่คือระยะดีโมเมนต์ของเราจะเท่ากับเท่าไหร่คราวนี้ระยะดีดีของเรามีค่าเท่าไหร่อ่ะมันก็เท่ากับมาคิดคณิตศาสตร์ง่ายๆ4เมตรนะครับลบ1เมตรออกลบๆๆๆตรงนี้ออกก็คือ4ลบ1นะครับระยะดีของเรามันก็คือ3นั่นเองนะครับมันก็คือ3นั่นเองเพราะฉะนั้นโมเมนต์รอบจุดศูนย์ของเราจะเท่ากับ7กิโลนิวตันนับ3วินาทีบอกให้ได้เป็นบวกหรือลบ1 2 3เป็นบวกนะครับหมุนปุ๊บขึ้นทะลุใครยังตอบไม่ได้ไปฝึกเอานะครับเป็นบวกนะคูณกับระยะก็คือ3 3อะไรวะ3เมตรนะครับเพราะฉะนั้น7 3 21 21กิโลนิวตันเมตรนั่นเองนะครับมีทิศทางเป็นบวกเนาะโมเมนต์ใน2มิติอีซี่มากๆนะครับอีซี่มากๆหวังว่าจะทำกันได้นะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้พักก่อนนะครับไปพักสักแป๊บหนึ่งอย่านานนะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูคลิปต่อไปครับ